place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. สวัสดีค่ะทุกคนจ้าจ๋ามีเกสือนะคะวันนี้เป็นวันที่impossible มากว่ามันจะเกิดขึ้นในฮัมบูร์กนะคะเพราะว่าจ๋าอยู่ที่นี่มาเกือบ3ปีนะหมายถึงว่ายังไงอ่ะก็คือปีแรกก็ไปกลับเนาะแล้วก็อยู่ที่นี่มาเกือบ2ปีนะคะจ๋าไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนนะคะคือมันเป็นบรรยากาศยังไงเดี๋ยวเรามาดูค่ะมันเป็นบรรยากาศที่ท้องฟ้าสวยงามมากนะคะแล้วก็มีหิมะโปรยปรายมานะคะว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะคะก็คือ breakfast ที่จ๋าจัดเตรียมไว้นะคะแล้ววันนี้จ๋าจะมานั่งทาน breakfast นะคะให้กับทุกคนได้ดูกันเรามาดูกันเลยค่ะว่าจ๋าจะทนไหวหรือเปล่านะคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะคะก็จ๋ามันเป็นแซลมอนรมควันแล้วจ๋าไปแร่ในกระทะนะแล้วจะเป็นไข่ม้วนทำไมต้องก้มขนาดนี้ด้วยไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะผักเขียวอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่สีแดงนี่ก็จะเป็นนมสดนะคะก็จะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะเพราะจ๋าไม่ทานไม่ดื่มนมวัวนะนี่ก็จะเป็นแครกเกอร์ขนมปังโฮลวีตอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนเช้าไม่ได้ทานเยอะขนาดนี้ไงแต่ทำคลิปไงก็เลยต้องจัดใหญ่จัดเต็มอ่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะเดี๋ยวจ๋าจะจับเวลานะคะว่าจ๋าสามารถนั่งตรงนี้ได้นานแค่ไหนถ่ายแล้วเริ่มมันเป็นความเย็นที่ดีมากตอนนี้8นาทีแล้วควันขึ้นจ๋าคิดว่าจ๋าไม่ไหวแล้วเย็นไปหมดแล้วมันฟรีดมากจ๋าทำไปได้ทั้งหมดนะคะ8นาที55วินะคะคือไม่ไหวจริงๆอ่ะคือมันหนาวมาตั้งแต่เตรียมเอาของมาวางแล้วก็ถ่ายรูปคือจริงๆกะว่าจะถ่ายรูปเฉยๆอันนี้คือเป็นเบื้องหลังของพวกบล็อกเกอร์นะคะหรือถ้าเกิดเวลาเราไปเห็นรูปใครแบบเฮ้ยเฮ้ยมันแบบแฟนตาซีอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อมากนะแล้วก็พวกผักต่างๆอะไรเงี้ยอะอย่างแตงกวาเงี้ยนะน้ำแข็งเกาะแล้วนะอะถ้าเกิดสมมติว่าใครเห็นดีๆอะน้ำแข็งเกาะแล้วนะคะแล้วก็อย่างกีวีอย่างอะไรพวกเนี้ยคือนมมันน้ำแข็งเกาะหมดแล้วอะจากกินไปแล้วแบบจะรู้สึกเย็นคอมากจริงๆแต่ไม่ค่อยสบายนะคือก็อยากจะให้ทุกคนลองดูไงว่าเฮ้ย
มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่แค่เสื้อแต่คือจริงๆข้างในนะคะจะมีเสื้ออยู่ข้างใน1ตัวมีโพโลเวอร์นะคะแล้วอันนี้มันก็ไม่ใช่แจ็คเก็ตนะคะมันก็บางมากนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องอยู่ในอุณหภูมิลบ 6 ลบ 8นะคะหรือลบ 10แล้วก็มันจะขึ้นลงประมาณนี้คืออยู่ทุกชั่วโมงนะคะโอเควันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะก็คงจะเอนจอยไปกับจ๋านะคะแล้วก็คงจะได้เห็นนะว่าโอเคอาหารเช้าส่วนมากที่จ๋าทานนะคะก็อาจจะเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะหรือว่าเป็นพวกอันนี้เป็นแผ่นอันนี้จะดีมากเลยนะคะคือแคลอรี่ไม่มากนะคะแล้วก็จะอุดมไปด้วยพวกธัญพืชนะคะส่วนมากจะไม่ทานขนมปังอะไรเงี้ยเท่าไรหรอกแต่ก็อย่างที่บอกเอามาถ่ายรูป แล้วก็จะมีแซลมอนมีไข่นะคะพวกปลาพวกไข่อะไรเงี้ยนะคะก็โอเคแล้วก็พวกผักอะไรเงี้ยนะคะโอเควันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เขียนมาบอกกันด้วยนะคะว่าทุกคนนะคะเคยต้องไปอยู่ในอุณหภูมิที่ลบสูงสุดเท่าไหร่นะคะก็มาแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย